ก็อายุขนาดนี้แล้วก็พูดไปถ้าตอนพวกเราเป็นวัยรุ่นจำได้ไหมครับคนเห็นคนอายุ50แต่แก่ชิบหายโอ้ จริงเราเห็นโคตรแก่เลย40ก็แย่แล้วนะเออแต่ตอนนี้เรา50แล้วหวังว่าจะยังรักษาสถานภาพเท่าที่ถ้าเรามองผมมองชีวิตทีละ5ปีแหละโอเคมองเป็นช่วงครับตอนนี้53ก็หวังว่าจะมีชีวิตอยู่ถึง60แล้วก็ยังคงรักษาสถานภาพในอาชีพไว้ให้มันมั่นคงอยู่ไม่ได้มีแนวคิดว่าจะเกษียณคือจะเล่นดนตรีไปถึงวันสุดท้ายครับว่าไม่เหลืออะไรแล้วลูกๆก็โตกันหมดแล้วที่บ้านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรตอนนี้ถ้าญาติพี่น้องก็โอเคแม่ก็แข็งแรงแข็งแรงก็เหลือแต่อาชีพเราอยากสถานะไปในอีก5ปีข้างหน้าทีละ5ปีเดียว5ปีถ้าคิดง่ายๆก็ได้อยู่แล้วฟุตบอลโลกทีละครั้งทีละ4ปีก็ได้4ปีก็ได้4ปีพอฟุตบอลโลกฮะก็ชีวิตเราก็ไม่คิดว่าจะเจอในช่วงที่เรามีชีวิตอยู่ครับแต่ตัวเขายิ่งใหญ่จริงใช่ไหมเขาสั่งให้โลกหยุดขาใหญ่มากเลยนะแล้วนี่พวกเราทั้งหมดจะเป็นพวกกลุ่มผู้รอดชีวิตแล้วต้องภูมิใจเออ still alive มันโอ้มันทำให้โลกหยุดฮะฮะนี่แทบโลกหยุดหมุนเลยนะใช่แล้วเราเครื่องบินไม่บินข้ามประเทศบางทีทุกคนต้องอยู่บ้านนอนอยู่เฉยๆก็ทิตเตอร์เกิดเรื่องแบบนี้ในช่วงชีวิตเราเนี่ยเราโชคดีเรื่องเดียวที่เราไม่ป่วยเราไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นเราไม่เคยคิดว่าเรากลัวตายเรากลัวตายเรากลัวตายอย่างเป็นระบบเราถ้าเราไม่กลัวตายเราคงออกไปแล้วล่ะคุณปูส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านอยู่บ้านผมก็ออกไปบ้านไปกินน้ำชาบ้านเพื่อนบ้างเพื่อนมากินน้ำชาบ้านผมบ้างในช่วงโควิดแต่ก็เราก็ระวังตัวแล้วระวังตัวมันก็แน่นอนเพราะเรากลัวเราอาจจะโกหกตัวเองว่าเราไม่กลัวแต่เราลึกๆเรากลัวเราคงกลัวแหละเราถึงไม่ไปไหน